ทุกคนเคยมีเรื่องโชคดีในชีวิตซึ่งวันนี้เป็นผมครับที่เพิ่งได้รับสายจาก Exclusive Big Camera ที่เป็นช็อปที่มีอุปกรณ์งานวิดีโอตั้งแต่ระดับ Beginner จนถึงระดับมืออาชีพเลยโทรมาบอกว่าให้ผมเข้ามาเลือกอุปกรณ์งานวิดีโอในฝันของผมเลยนะอะไรก็ได้ที่ผมชอบเอากลับไปใช้งานได้ด้วยความเกรงใจของผมคงจะไม่เลือกเอาทุกอย่างไปคงจะเอาเฉพาะที่ผมมองว่ามันคุ้มค่าผมไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาแต่เอาแค่เพียงพอต่อการใช้งานใครอยากรู้ว่าอุปกรณ์งานวิดีโอมีราคาเท่าไหร่มาดูผมในวันนี้กันว่าผมจะถืออะไรกลับไปบ้านบ้างการจะเริ่มทุกอย่างได้คุณต้องมีกล้องก่อนกล้องที่มี10บิตก่อนอย่างแรกนะครับเพื่อให้สีในการเวลาไปปรับได้มากส่วนมืดส่วนสว่างสามารถปรับได้เยอะกว่านะครับผมถ้าเทียบกับกล้อง8บิต2กล้องเซนเซอร์ที่ใหญ่แบบ full frameในเรื่องของหน้าชัดหลังละลาย depth of field ถ่ายในที่แสงน้อยถ่ายกลางคืนต้อปรับมุมได้พอร์ตให้ครบคันกล้องที่ผมตัดสินใจเลือกตัวนี้เป็น A7S Mark 3ดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกของผมอันดับ1กดเครื่องที่เลขเลยอย่างต่อมาคือเรื่องของเลนส์นะครับถ้าคุณมาที่นี่ผมแนะนำว่ามาแล้วมาลองเทสได้เลยเพราะเขามีเลนส์ให้เลือกเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าถ้าสำหรับผมระยะที่ผมเลือกซื้อก่อนเลยนะครับเลนส์16-35ซึ่งผมจะเลือกเป็น16-35 F4 ขนาดที่มันย่อมเยาเพื่อขึ้นกิมบอลได้สะดวกบาลานซ์ได้ง่ายต่อมาคือเลนส์ฟิกจะมี3ระยะที่ผมชอบที่สุดและใช้บ่อยที่สุดก็คือเลนส์24ก็คือคุณเห็นอยู่ตอนนี้เอามาไว้ Talking Head พูดหน้ากล้องผมชอบระยะนี้85เนี่ยเป็นระยะเอาไว้เจาะได้มี Depth of Field ที่เยอะส่วน55ก็เอาไว้สำหรับถือ Carry Around ที่ผมเลือก55มากกว่าจะเป็น 50.4 เพราะว่าด้วยขนาดของไซส์ตัวเนี้ยค่อนข้างจะสะดวกอย่างต่อมานะฮะเรื่องของไมค์สำคัญคือประเภทของไมค์คุณใช้ไมค์แบบไหนอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องคอนเซิร์นนะพวกไมค์ไวเลสอย่างนี้สำหรับการพูดอยู่ในระยะไกลพวกไมค์ช็อตกันที่เห็นอยู่ติดบนหัวกล้องซึ่งสำหรับผมที่ทำงานเกี่ยวงานสัมภาษณ์งานยี่ห้อที่ผมเลือกไม่ต้องคิดมากเลยสีขาวใสๆสวยๆต้องรีบ B-Link 500 Pro กดเครื่องคิดเลขเอาไว้เลยจอมอนิเตอร์สักตัวหนึ่งเอาไว้ดูค่าต่างๆดูเส้นดูกราฟคืออะตอมอสนินจา5ใส่เครื่องคิดเลขไปเลยแล้วเราจะประกอบมันเข้าไปได้ยังไงล่ะคำถามจริงปะที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะอุปกรณ์ชุดหลีกต้องแมทช์กับกล้องที่คุณใช้จอมอนิเตอร์เอ่ยไมค์เอ่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้เดียวได้เราก็ต้องประกอบชุดหลีกพวกนี้ไปพวกแฮนเดิลแบบแฮนด์จับข้างบนอย่างเงี้ยเวลาเราต้องการถ่ายองศาที่มันแตกต่างอารมณ์ประกอบรถทามิยาสมัยก่อนเลยแน่นอนว่าชุดหลีกผมต้องเลือกของ A7S Mark 3ก็เลือกชุดหลีกให้มันแมทช์กับกล้องใส่ตะกร้าเข้าไปเลยครับได้เลยจริงๆมันก็จะมีพวกอุปกรณ์แบบไวเลสส่งสัญญาณแมทบ็อกโอเคเริ่มต้นผมอาจจะยังไม่เอานะเกรงใจเค้าที่เลือกไปก็น่าจะหลายแล้วนะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปอ่ะไล่มาดูก่อนโอ้โหนี่วิดีโอกับไมค์การสั่นมันเป็นของคู่กันไงที่การเลือกไมค์การสั่นง่ายมากมี2แบรนด์ที่ผมใช้อยู่ก็คือ Seiyu กับ DJI หลักที่2เราดูน้ำหนักของอุปกรณ์เราบางอันคุณใช้กล้องคอมแพคคุณใช้กล้องซีนิม่านาทีนี้ที่โอเคที่สุดสำหรับผมก็คงต้องให้คะแนนไปในทาง DJI RS2 Pro Combo แน่นอนเป็นชุดที่เต็มที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับใส่ตะกร้าปิ้งข้างบนโดรนจำเป็นไหมจำเป็นไหมภาพทางอากาศเห็นไหมแล้วต่อช็อตมาข้างล่างจะลำเล็กลำใหญ่ก็ได้แต่มันอารมณ์ว่ามันก็ต้องมีไว้สักตัวนึงอ่ะเพราะหลายๆช็อตมันก็จำเป็นที่ต้องใช้นะ DJI Mavic Air Plus Controller ที่มีหน้าจอด้วยถามว่าทำไมต้องเป็นรุ่นนั้นสำหรับผมเอาเรื่องความสะดวกสบายเลยพกพาแล้วก็คุณภาพเนี่ยดีและเพียงพอลงตะกร้าไปอุปกรณ์สายนี่ก็สำคัญเนาะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวไปซื้อสายถูกๆเอาก่อนก็แล้วเกรงใจเขาเลือกเยอะนะอ่ะมานี้โอ้โหงานวิดีโอถ่ายภาพนิ่งอาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่วิดีโอ ND filter สำคัญเราต้องการ speed shutter ที่น้อยเราต้องมีตัวฟิลเตอร์ในการลดแสง ND รูปแบบที่ง่ายที่สุดสำหรับผมคือ variable คือสามารถปรับให้มันมืดมากมืดน้อยได้แต่ทีนี้ปัญหาของ variable ก็คือ across ที่เกิดขึ้นบ่อยมากคุณซื้อเลนส์ดีๆมาแต่คุณมาใช้ variable ไม่ดีสีเพี้ยน across ที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยแบรนด์ที่ผมไว้ใจอยู่ไม่กี่ยี่ห้อมันราคาสูงแต่สำหรับผมมันจำเป็นอ่ะก็คือยี่ห้อนี้ Polar Pro ผมเอาอันเดียวก่อนดีกว่าเกรงใจเขาแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะให้เราเลือกอะไรไปฟรีเลยก็ได้นี่วะโทษทีครับพี่เข้มละโทษทีไม่ผมบอกเขาสองอัน2-5แล้วก็6-9ไปด้วยกดไปเลยค่ะผมให้ช้อยไว้นิดนึงแล้วกันถ้ารู้สึกว่าอันนี้มันสูงไป2อันตั้ง17,800มีตัวนี้ Haida Nanopro Variable ND Filter ตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำว่าผมใช้แล้วโอเคเหมือนกันอาจจะไม่กริปเท่าตัวนั้นแต่ใช้ได้เพียงพอแล้วชุดเดียวจบเลย 6,000 บาทจบเลยอันนี้ไงช้อปปิ้งต่อเฮ้ยเมมโมรี่ตายแล้วไม่มีเมมโมรี่ได้ไงทุกวันนี้ผมใช้อันนี้อยู่ทัฟของ Sony เพราะอะไรเวลาเราใช้ไฟล์แบบพวก 4K 422 10บิตอยากได้120เฟรมถ้าเมมโมรี่ธรรมดาไม่รันนะจ๊ะถ้าอยากจะใช้แบบไฟล์ทุกอย่างของ Sony A7S 3ได้นะต้องเป็นตัวนี้จ้ะรีด800ไลท์700งั้นขอรบกวนเอาตัวนี้80กิกไป SSD ไม่เอาเดี๋ยวมาซื้อเองก็ได้อันนี้เราซื้อเองไม่เอาเราไม่ขอเขาเยอะเกินไปแล้วอุปกรณ์น่าจะได้หมดอ่ะเดี๋ยวเดินมาโซนนี้กันหน่อยคืออย่างนึงในการ recording วิดีโอเนี่ยเรามีกิมบอลแล้วใช่ไหมขากล้องจำเป็นในการที่เราทิวหรือในการที่แพนจะให้ความนิ่งไม่ใช่แพนแล้วกระตุกไปเกือกเกือกยังไม่ได้ในตัว Tech Head with Core ขอชุดนี้เราซื้อกล้องทั้งหมดแล้วมันไม่มีกระเป๋าใส่กลับบ้านได้ยังไงอ่ะ
อ่ะผมชอบ PG Vitech แบรนด์นิวเลยใบใหม่อันนี้ชอบที่สุดตอนนี้ใส่ลงไป Experience Zone Video Productionโซนนี้จะมีโซนเรื่องของไลท์ติ้งให้เราต้องเทสมีทั้งไฟภาพนิ่งไฟงานวิดีโอแบรนด์ที่อยู่ในใจผมอันดับ1คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Nan Light เซตอัพเบื้องต้นผมอาจจะจัดสัก3ตัวก่อนดวงใหญ่เนี่ยสำคัญเอาไว้1ดวงก่อนเป็นเมนหลักจะเลือก Forza 500 60B สักดวงนึงแล้วก็ดวงที่3อาจจะเป็น FS 200ไล่สเต็ปลงมาครับแล้วที่สำคัญก็คือนี่อุปกรณ์เซตอัพงานไลฟ์สตรีมงานเกรดดิ้งสีเนี่ยเราก็มาลองเทสเล่นได้นะถ้าเกิดบางคนมาเนี่ยอาจจะแบบยังสงสัยว่าเฮ้ยเราจะจัดเซตอัพคล่องอะไรเงี้ยมันคือไม่แน่ใจคือเข้ามาหาสเปเชียลิสต์เลยเขาบอกที่นี่ซื้อครบ 30,000 นี่คือเขาก็จะมีทีมงานไปจัดให้เลยถึงที่นอกจากจัดเซตอัพเรามาเข้าเวิร์กช็อปเขาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะปกติกล้องผมบอกเลยนะกล้องทุกตัวต้องเทรนนิ่งดังนั้นเนี่ยที่นี่เขามีโซนที่เป็นคลีนนิ่งเซอร์วิสคุณมาเอากล้องมาไว้ได้เลยจริงๆต้องบอกว่ามันมีอุปกรณ์งานวิดีโออีกเยอะมากไอชุดตัวนี้ที่ผมมาจัดเป็นเซตอัพที่ทำงานได้จริงตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ว่าคุณภาพดีก็ว่าได้ก็ผมก็จะไม่ขอเขาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปใส่ถุงกลับบ้านเลย A few minutes later อุ๊ยมาแล้วของผมมาแล้วซึ่งจริงต้องขอบคุณมากๆทาง Big Camera นะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทาง Big Camera ที่มีเตรียมของไว้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ 565,790 ครับพี่คือที่ทางบิ๊กเขาโทรมาผมเขาบอกว่าให้ผมมาเลือกอุปกรณ์อะไรก็ได้ไปไม่ใช่เหรอครับพี่ใช่ครับเลือกอะไรก็ได้ในราคาที่เป็นส่วนลดให้ครับอ๋ออันนี้คือราคาที่ลดมาแล้วลดแล้วครับผมอ๋อโอเคชำระเป็นบัตรเครดิตหรือเงินสดดีครับเอางี้พี่เดี๋ยวผมฝากพี่ไว้ก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวฝากพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมฝากพี่ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมลองไปดูแป๊บนึงไปดูนู้นก่อนอ้าวไปไหน